เกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันพลิกคว่ำนะครับถนนลำลูกกาคลอง10ตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับเวลานี้นะครับได้เกิดมีไฟลุกไหม้นะครับอย่างแรงตอนนี้ก็ทำให้สายไฟฟ้านะครับช็อตเกิดประกายไฟอย่างรุนแรงนะครับทำให้ประชาชนนะครับที่มายืนดูนะครับต้องถอยห่างนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังระดมรถดับเพลิงนะครับมาณที่เกิดเหตุเวลานี้และในรถนะครับไม่ทราบว่ามีผู้ขับขี่ติดอยู่ภายในหรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถที่จะเข้าไปควบคุมเพลิงได้นะครับครับการจราจรบนถนนตอนนี้นะครับก็ติดขัดนะครับรถยนต เบื้องต้นเนี่ยรถกระบะเขาออกมาจากคลองหรือว่ายังไงพี่อ๋อรถกระบะเขาออกมาจากคลองหรือว่าไงครับออกมาจากในซอยในคลองอ๋อออกมาจากคลองแล้วรถบรรทุกน้ำมันเขามาทางตรงใช่ไหมฮะในเบื้องต้นมีคนเจ็บทั้งหมดกี่คนพี่3คนเป็นคนขับรถกระบะหรือว่ายังไงครับพี่รถกระบะ2คนผมไม่รู้น้ำมันผมให้อ๋อรถกระบะ2คนเลยทั้งหมดปลอดภัยแล้วอ๋อปลอดภัยแล้วใช่ไหมฮะแล้วมันมาไงแล้วพอจะทราบไหมคนเหรอเอาน้ำมันไม่นานมาเปิดอันตรายน่ากลัวระเบิดทั้งสามตุ่มตุ่มตุ่มไม่โดนขนาดไหนว่าแหมรถน้ำมันรถแก๊สเนี่ยมาพิวิสันกลับแล้วยังแล้วท่ายังแล้วท่ามันยังแย่